สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมารีวิวเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะขนาด 1.7 ลิตรเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะด้านหน้าเราแกะออกมาเพื่อใส่น้ำกลั่นนะคะน้ำกลั่นบริสุทธิ์หรือน้ำดื่มบริสุทธิ์นะคะใส่นิดเดียวพอค่ะเฉพาะแค่ขีดล่างนะคะถ้าใส่เยอะเครื่องมันจะพ่นน้ำออกมานะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะใส่เก็บเหมือนเดิมนะคะด้านบนนี้นะคะเป็นตัวที่เสียบตัวครอบปากสำหรับพ่นยานะคะรุ่นของเรานี้เป็นรุ่นใหม่ที่แถมตัวครอบปากพ่นยานะคะใส่น้ำเกลือพ่นยานะคะหรือยาที่สำหรับพ่นคอนี่นะคะเอาไว้แค่ตรงขีดล่างนิดเดียวพอนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะเอาไว้เสียบตัวเสียบจมูกนะคะตัวแคนูล่านะคะแล้วก็เสียบสายไปด้านหน้านะคะเสียบแน่นๆนะคะซึ่งเราสามารถใช้ได้2จุดพร้อมกันนะคะทั้งตัวพ่นยาสำหรับอีกท่านหนึ่งกับด้านหน้าอีกท่านหนึ่งนะคะเปิดเครื่องมานะคะกดปุ่มเปิดโฟอิ่งนี่คือตัวกระจายละอองฟุ้งนะคะยิ่งเรากระจายละอองฟุ้งกว้างขึ้นนะคะความเข้มข้นออกซิเจนก็จะลดน้อยลงนะคะถ้าอย่างปกติก็เปิดที่ 40% พอนะคะส่วนปุ่ม2นี่คือเวลาค่ะสามารถตั้งสูงได้ถึง4ชั่วโมงนะคะก็ใช้งานง่ายค่ะลูกค้านะคะใกล้ค่ะออกซิเจนก็สามารถปรับได้ถึง 90% นะคะลูกค้าศึกษาอ่านข้อมูลได้ตรงคู่มือนะคะส่วนตรงนี้นะคะสามารถแกะเปลี่ยนฟิลเตอร์นะ6เดือนเปลี่ยนทีค่ะในชุดเราก็มีแถมตัวกรองฟิลเตอร์นี่ให้แล้วนะคะให้อย่างละชุดเพิ่มนะคะแกะง่ายๆค่ะตัวด้านในนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีแถมให้เหมือนกันค่ะ